ิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้องค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นนี้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยก็จะส่งต่อเกิดคนที่เก่งขึ้นในประเทศไทยไทยก็จะมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับถ้าเทียมกับประเทศชั้นนำในระดับในระดับโลกที่อยู่ในระดับแนวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราพาคุณมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับและที่ผมนั่งอยู่ในขณะนี้ก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนนั่นเองหรือที่เรียกกันว่าสถาบันนฤทธิ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับที่จะศึกษาแล้วก็วิจัยในเรื่องของดาราศาสตร์นั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของดวงดาวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายภาพดวงดาวการถ่ายภาพอวกาศมีประโยชน์อย่างไรนอกจากความสวยงามนอกจากให้เราได้เห็นภาพที่มหัศจรรย์พันลึกแล้วเนี่ยประโยชน์ของการถ่ายภาพดวงดาวจะเป็นอย่างไรติดตามบรินเจอร์นี่ในวันนี้กันครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายดาวกันในท้องฟ้าจำลองครับติดตามกันว่าจะสวยขนาดไหนเรื่องของการถ่ายภาพดาราศาสตร์เนี่ยเราเอาภาพถ่ายที่ได้จากที่ถ่ายภาพเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดาราศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าแม้กระทั่งวัตถุในอยู่ในห้องอวกาศลึกนะครับอันดับแรกที่เราเห็นกันชัดๆเลยความสวยงามแล้วแต่เราสามารถเอาภาพที่สวยงามเนี่ยใช้ในการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ได้และเราก็ยังสามารถเอาไปใช้ในเป็นสื่อการเรียนรู้อันนี้ก็คือประโยชน์แรกๆเลยของภาพถ่ายดาราศาสตร์ผมขอเป็นการยกตัวอย่างแล้วกันครับถ้าเราถ่ายอย่างเช่นภาพเส้นแสงดาวเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพเส้นแสงดาวเนี่ยมีความต่อเนื่องจะส่งผลเกี่ยวกับเฮ้ย สภาพท้องฟ้านี้คือใสเคลียร์ที่สุดดีมากก็สามารถเอาไปใช้เกี่ยวกับบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพท้องฟ้าและก็ส่งต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตการทางดาราศาสตร์ได้เรามีมาตรฐานไหมครับว่าจุดสังเกตการทางดาราศาสตร์เนี่ยจะต้องมีความสูงขั้นต่ำเท่าไหร่หรือควรจะอยู่ในภูมิประเทศแบบไหนตามหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะครับก็คือควรจะสูงเกินกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยประมาณ 2,000 เมตรขึ้นไปครับเพราะว่าที่ต่ำกว่า 2,000 เมตรเนี่ยพวกฝุ่นละอองฟ้าหลัวต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอยู่หรือควันต่างๆเนี่ยจะอยู่ลอยขึ้นมาเนี่ยอนุภาคต่างจะลอยขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2,000 เมตรเช่นอุทยานแห่งชาติต่างๆที่อยู่บนพื้นที่สูงๆเนี่ยจะพบว่าถ้าเกิน 2,000 เมตรเนี่ยท้องฟ้าจะเป็นอีกแบบนึงมีความใสเคลียร์ บรรยากาศที่เบาบางก็จะทำให้ทัศนวิสัยของท้องฟ้าเนี่ยเหมาะแก่การสังเกตการณ์นั่นเองครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการถ่ายภาพดาราศาสตร์เนี่ยมันจะต่อเนื่องมันจะเชื่อมโยงกับในเรื่องของความยั่งยืนของประเทศได้อย่างไรบ้างครับการถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นเหมือนกับกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นสื่อกลางนะครับเราจะทำอย่างไรล่ะให้เด็กไทยหรือคนไทยเนี่ยเข้ามาสนใจกับวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์แล้วก็ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมของการถ่ายภาพเนี่ยเป็นสื่อกลางในการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็อินสไปร์เด็กแน่นอนเมื่อเด็กมีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมีการใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์มากขึ้นก็ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กเราหรือทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยให้ยกระดับสูงขึ้นแล้วในเชิงของคนที่ทำงานทางด้านนี้ล่ะครับภาพถ่ายดาราศาสตร์เนี่ยมันจะไปต่อยอดไปสู่ในเรื่องของความยั่งยืนให้กับระดับประเทศได้อย่างไรเอาง่ายๆคือมันเหมือนกับเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะทำงานทางด้านดาราศาสตร์ทักษะหรือพื้นฐานในการถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเลยในการที่จะพัฒนาสิ่งที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับดังนั้นเวลาเราเก็บข้อมูลเราถ่ายภาพต่างๆแน่นอนจะเป็นพื้นฐานแล้วในระหว่างทางที่เรากำลังถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลอยู่เราจะพบว่ามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรต่างๆก็จะเกิดโจทย์ขึ้นมาโจทย์ให้กับนักดาราศาสตร์หรือผู้ที่ซัพพอร์ตกับงานทางด้านดาราศาสตร์มันก็จะเกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการทำ image processing มันส่งต่อในหลายสาขาเลยเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันหลายๆอย่างซึ่งพวกหลักการเทคนิคต่างๆหรือว่าการพัฒนาอัลกอริทึมต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับหลายๆภาคส่วนได้เป้าหมายของสถาบันเองเนี่ยมองว่าเราอยากจะไปถึงตรงไหนครับจริงๆเราเป้าหมายของสถาบันก็คือเราเป็นต้องการที่จะสร้างให้เป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับนานาชาตินะครับที่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้าน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านดาราศาสตร์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ที่เรากำลังทำอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสเปซล่ะเราจะไปสู่อวกาศแล้วนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและก็เทคโนโลยีนวัตกรรมของประเทศไทยให้ยกระดับสูงขึ้นซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้องค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นนี้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยก็จะส่งต่อสู่ภาคอุตสาหกรรมก็จะเกิดการจ้างงานนะครับเกิดคนที่เก่งขึ้นในประเทศไทยไทยก็จะมีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับถ้าเทียมกับประเทศชั้นนำในระดับในระดับโลกที่อยู่ในระดับแนวหน้าต่อไปครับการถ่ายภาพก็เป็นแค่เสี้ยวนึงนะครับในใช้ในการอินสปายเป็นพื้นฐานนะครับแต่แน่นอนการอินสปายการสร้างแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็การสร้างให้คนเรามีแพชชั่นนะครับคือก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆไปได้ได้เร็วขึ้นได้ดีขึ้นครับจากที่เราได้ทำงานมาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดมาราธอนในเรื่องของการถ่ายภาพดาวเองหรือกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนต่างๆเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจริงๆต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยนะครับคนไทยเราหรือว่าแม้กระทั่งต่างชาติเนี่ยตอนนี้ให้ความตอบให้ความสนใจดีแล้วก็ตอบรับดีอย่างเช่นเราเปิดรับสมัครเนี่ยเราใช้เวลาแค่ถ้าจำไม่ผิดไม่เกิน5นาทีคือเต็มแล้วคนให้ความสนใจเราก็เลยมีการเปิดแยกเป็นหลายๆระดับมีเบสิกมีระดับกลางแล้วก็แอดวานซ์เพื่อกระจายทักษะต่างๆคนหน้าเดิมก็ไปแอดวานซ์ต่อคนที่ยังไม่เคยอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็จะมาในระดับของเบสิกก่อนโครงการนี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่เป็นการสร้างนักดาราศาสตร์สมัครเล่นในประเทศไทยให้มากขึ้นเพราะว่าปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากการศึกษาหรือเฝ้าสังเกตการในเวลากลางคืนเนี่ยของกลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่นแทบทั้งสิ้นคือนักศาสตร์เองเนี่ยเขาจะโฟกัสแค่จุดๆหนึ่งบนท้องฟ้าที่มันเป็นเชิงลึกไปแต่กลุ่มนักดาราศาสตร์สมัครเล่นเนี่ยเขาจะโฟกัสที่ท้องฟ้ามุมกว้างทีนี้เวลาเขาเจอปรากฏการณ์เจอวัตถุเจออะไรเนี่ยภาพถ่ายที่เขาได้มาเนี่ยนะครับที่เขามีการเก็บข้อมูลมาอย่างดีเนี่ยเขาจะส่งต่อมาให้ทางที่สถาบันนักดาราศาสตร์ก็จะมาศึกษาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่คุณเห็นวันนั้นสิ่งต่างๆนั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างล่าสุดเนี่ยยังมีคนถ่ายภาพติดแสงวาบอะไรเงี้ยก็ตามเขาก็ส่งมาให้เราดูแล้วก็สามารถที่จะตอบเขาได้ว่าภาพที่ท่านถ่ายได้นั้นมันคืออะไรถ้าอย่างสมัยก่อนถ้าคนเห็นเป็นแสงวาบอะไรเนี่ยเขาก็มองว่าอุ้ยมันคือ UFO แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจากภาพถ่ายจากการที่อธิบายจากการที่โพสต์ไปในโลกโซเชียลต่างๆจากภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคนคอยเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนักศึกษาก็เข้าไปให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องว่าไอ้แสงวาบจริงๆมันคืออะไรในปัจจุบันถ้าเกิดว่ามีแสงอะไรที่เขาถ่ายติดเนี่ย คนทั่วไปจะไม่คิดว่าเป็น UFO ละจะมองว่าเป็นมันอาจจะเป็นดาวตกนะอาจจะเป็นขยะอวกาศนะหรือเป็นอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ครับ